ผู้จัดการทีมชาติไทยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำอัดฉีดแข้งช้างศึก1ล้านบาทหลังบุกชนะฮ่องกง1-0ในเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เมื่อวันที่19มิถุนายน2566ที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้ช้างศึกทำผลงานอุ่นเครื่องได้ไม่ดีนักเมื่อไม่ชนะใคร4นัดติดต่อกันแต่ล่าสุดบุกชนะฮ่องกง1-0จากประตูชัยของธีรศิลป์แดงดาและนับเป็นประตูที่63ในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยมาดามแป้งกล่าวว่าก่อนเกมแป้งรู้ว่าทุกคนกดดันจากผลเสมอกันกับไต้หวันจึงบอกน้องๆในห้องแต่งตัวว่าแม้จะเป็นแค่อุ่นเครื่องแต่ขออัดฉีด1ล้านบาทเพื่อเป็นอีก1กำลังใจและตอบแทนความเสียสละที่ทุกคนทำมาเพื่อทีมชาติไทยทั้งนี้โปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยเตรียมลุยศึกคิงคัพในช่วงเดือนกันยายน2566โดยมี4ทีมเข้าร่วมประกอบด้วยไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพอิรักเลบานอนและอินเดีย